สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้เฮากะมาทงไห้ทงหน้าครับมื้อนี้นะครับว่าสิมาเบิ่งเขาจักหน่อยครับพี่น้องเพิ่นว่ามันใกล้สิได้เกี่ยวนะครับเพิ่นว่าเดือนหน้านะครับช่วงต้นเดือนกะสิได้เกี่ยวแล้วนะครับก็เลยอีกประมาณเครื่องเดือนครับบ่รู้ว่าเขาสิพอเกี่ยวไปนะครับให้พี่น้องซอยเบิ่งนะครับนี่ครับทงไห้ทงหน้าครับลักษณะเขาปีนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นข้าวเจ้าครับพี่น้องผู้น้ำเต็มสะเลยนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวครับผมนี่ครับน้ำเต็มสะเลยครับพี่น้องดาราสาวท่านหนึ่งหมดกัดแล้วตกนี่ครับน้ำเต็มท้าเลยครับพี่น้องตัวฝนดีปีนี้นะครับนี่ครับตรงไหนตรงหน้าบรรยากาศบ้านเฮาครับพี่น้องพอใหญ่เราใส่ตรงไว้นะครับแต่น้ำบ่ไหลนะครับคือสิบ่มีปลาเข้าดอกน้ำบ่ไหลนะครับยางบึงจังหน่อยครับพี่น้องลมว่อยๆครับพี่น้องอันนี้ก็ปลายฝนแล้วนะครับกรมอุตุบอกว่าวันที่29นะครับ29ตุลานี่มันสิเข้าหน้าหนาวนะครับแต่ก็มีความเปลี่ยนไปได้อยู่เพราะว่ามันอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับลมว่อยๆครับพี่น้องปลายฝนต้นหนาวเป็นว่าโอ้นี่ทงนี้แห้งคือครับพี่น้องเขาตั้งกอห้องเขาครับพี่น้องนี่ครับโอ้ถือว่าเม็ดใหญ่อยู่เด้อไอ้เนี่ยสิเป็นข้าวเหนียวครับผมผลตั้งผลเป็นวัดปลานะครับพี่น้องจำหมู่บ้านน้ำไหลดีครับพี่น้องโอ้นี่ดีตรงๆนี่แต่นี่บ่มาเบิ่งมันมีสีน้ำตรงนั้นที่นี่แต่
เก็บผักบุ้งนะครับเพื่อได้พัดมันเนาะพัดผักบุ้งบ่แซ่บนะครับของกินบ่อืดครับอยู่นะในน้ำมีปลาในนามีข้าวโอเคถึงต้นบักม่วงก็มีบักม่วงนะครับแต่ตอนนี้เบิดหมากมาแล้วนะครับพี่น้องได้ปลาซิวนะครับแล้วก็ผักบุ้งนะครับแล้วก็เก็บกำลังเก็บผักเกษตรกระถินเว้ยเกษตรพันธุ์กำลังเก็บผักกระถินนะครับมื้อนี้เมนูน่ะสิบ่วิทย์สมตําครับพี่น้องอาหารหลักประจําวันนะครับขาดไม่ได้เลยคือส้มตําพันธุ์กินดีครับตําบักหุ่งนี่ต้องเอาไรดอกพอกินหมดแดงกันไรต้นบักม่วงครับพี่น้องได้กินหมากอยู่ได้ปีนี้ก็ได้บัวอันนี้มันบัวอย่างงั้นกินได้ปนว่าเสี่ยวบักจับมาลงกับปลาหลายโพดครับบักจับเนี่ยสิอยู่หน้าผมครับบักจับปล่อยเมียแล้วปลูกไว้บักจับนะครับแต่ว่าสานี่มันมีป่าครับพี่น้องมีป่านี่ก็บักจับลงบ่ได้นะครับถ้าบักจับลงปุ๊บป่ากินเบิดนะครับกินหากินต้นมันเบิดแต่ถ้าหน้าผมนี่มันสิบ่มีป่านะครับแล้วก็ขี้ตมมันสิเป็นแล้วๆมั้ยถ้าขี้ตมแล้วๆนี่เหมาะเลยครับขี้ตมแล้วๆแล้วก็ต้องบ่มีป่านํานะครับบักจับมันสิขึ้นดีครับเต็มสาอะหยังเลยอันนี้ก็เคยเอามาลงอยู่เทื่อนึงครับแต่กับบ่หลอดนะครับเพราะว่าในสามันมีป่ากินหากินต้นมันก็ตายเศร้ามือจักหน่อยครับมาทำนี่ก็เศร้าห้ามหาบเดี๋ยวย่างน้อยเดี๋ยวนึงเศร้ามือจักหน่อยนะครับแล้วห่อกระจังสิกลับบ้านไปตำบักฮุ่งนะครับมากินอยู่เถียงหน้านะครับนี่ก็ผู้เฒ่าเพิ่นปลูกผักปลูกมีไปผีกปักไผ่อันนี้เป็นเครื่องอย่างบักอื้อบักแตงไปเลยแตงกวาแตงไทยแตงไทยนะครับเอาไปเห็ดหวานหน่อยๆมันก็กินครับเกี๊ยวกินกันยังก็แซ่บเพื่อนครับบักผีกแทงหน้าแทงหน้าหน่อยเสียหักเลยมีอูเป๋ไม่ยังให้นอนครับพี่น้องบรรยากาศก็โอ้ดีแห้งเช้ามื้อหน่อใหม่ก็มีครับพี่น้องจะพาไปเบิ่งหน่อใหม่นะครับการนี้เป็นบรรยากาศบ้านๆนะครับบ้านหน้าเฮาบ้านทงนะครับชาวบ้านเนี่ยส่วนมากก็สิเฮ็ดปลูกข้าวนะครับเป็นหลักนะครับปลูกข้าวปลูกผักปลูกมีกินนะครับผลหมากหลากใหม่ก็ที่คุณเคยกันก็สิมีบักม่วงนะครับบักม่วงบักเขียบมื้อนี้แหละนะครับที่ได้กินเรื่อยๆนะถ้าพี่น้องมาเบิ่งน้องใหม่นะครับไอ้มันต้นไผ่อย่างนี้เนาะเดี๋ยวต้นใหญ่ดีเด้อนะครับโอ้ลำใหญ่พี่น้องไผ่ลำใหญ่ครับพี่น้องเบิ่งกำบ่หุ่มเลยครับผมพี่ตะกอหน่อยอยู่เด้นะครับก็มีน้อมันพร้อมนะครับผู้เฒ่าเพิ่นก็ฮักไปเคียนไอ้เฮ็ดน้องใหม่สมนะครับไปแกงแกงกระเสียบพี่น้าโอ้นเนี่ยกินไรด้วยครับหมดแดงกระไรเหมือนกันนี่บักนัดบักต้นบักพร้าวนะครับบักพร้าวอีกอย่างต้นเตี้ยๆปลูกสวยงามบักนัดครับบักนัดแล้วก็บักเขียบผู้เฒ่าเก็บไปบ่มได้กินอยู่หลายหน่วยแล้วนะครับบักนัดนี่ก็เคยได้กินอยู่ประมาณ2ปีที่แล้วหรือ3ปีที่แล้วแล้วก็บ่คืนอีกเลย
ขึ้นอยู่แต่ว่าบ่ออกหน่วยแม่พี่น้องนี่ต้องไปเบิ่งสูตรเฮ็ดจังได๋บักนัดจังสิออกออกบ่ไม่กินบ่บ่ทันคนอ๋อออกออกอยู่ครับแต่ว่าแขกหลายมันติดถนนครับพี่น้องไปไปไปมากก็กินเด้อเอาเด้อนะครับแล้วก็มับเลยนะครับคนก็บ่ค่อยได้เฝ้าหน้าผมพอใหญ่แล้วก็บ่ค่อยได้มานะครับนี่เบิดกิ่งข้าตะไคร้กอไผ่2กอกล้วยนี่หลายโพดนะครับอันนี้เพิ่นฟันลงแล้วเด็ดนี่ตะกี้เป็นปลากล้วยเลยนะครับอยู่หลังเถียงนั่นเฮียนลุยแตกเก่าตำนานตัวเครื่องมันไปแล้วขายไปแล้วโอ้ติดบวงอากาศดีครับพี่น้องฝนตกก็มีโฮมมีเซามีอันนี้เห็บนี่นะครับผู้ปีก็มีให้นอนนะครับมันพีกพี่น้องพีกมาเขียวเขียวอยู่เขียวบอกแดงแดงไทยครับเครือแดงไทยมีหน่วยอยู่ดิเราเห็นอยู่นะครับมีหน่วยกำลังปงออกมานี่กำลังพ่อกินกับเกี๊ยวนะครับไม่ดีก็สุกแล้ววะนี่น่าจะสุกแล้วครับพี่น้องมีหน่วยใหญ่นี่หลายหน่วยอยู่ดิบ้านคุณนะครับคนก็เริ่มขยับนะครับช่วงมือนี้คนก็เริ่มขยับออกมาอยู่ทงอยู่ท่าแล้วนะครับเฮ็ดบ้านเฮ็ดหยังนะครับรอไฟนะครับไฟก็มาหอดประมาณอีกประมาณ400เมตรเนี่ย 3-400 เมตรนี่แหละครับเพิ่นนี่เฮ็ดแล้วเพิ่นก็สิน่าสิขอไฟมาลงมาหอดพี่ล่ะนะครับเฮาก็อาจจะเป็นคิวต่อไปก็ได้นะครับอีก 2-3 ปีอาจสิมาเฮ็ดบ้านหลังหน่อยอยู่ทงก็ได้นะครับแต่จริงแล้วก็ซุมื้อนี้ระบบไฟฟ้าระบบพลังงานมันก็ตัวเลือกหลายนะครับบ่ว่าสิเป็นกังหันลมนะครับโซลาร์เซลล์หมู่นี้นะครับเฮาก็สามารถที่สิผลิตไฟได้เบิดนะครับคนซุมื้อนี้บ่ค่อยได้เบิ่งโทรทัศน์บ่ค่อยได้ใส่เครื่องไฟฟ้าใหญ่ๆดอกนะครับเต็มที่ก็ชาร์จแบตแล้วก็ไฟส่องสว่างนะครับท่านนี้ก็อยู่ได้แล้วนะครับคนเฮาตลกม่วงม่วงนี่ม่วงสมเนี่ยต้นนี้ได้กินอยู่ปีนี้นะครับเฮาก็นั่งเซามื้อเองก่อนจ้ะครับพี่น้องเล็กน้อยเฮาก็สิได้กลับบ้านไปหาเฮ็ดแนวกงแนวกินนะครับแล้วค่อยออกมาใหม่